ต้องหันตัวปุ่มตัวนี้เข้าหาตัวจากนั้นนี่ตัวนี้ต้องหันด้ามจับมาทางด้านขวามือเราจากนั้นวางลงไปหันตัวนี้ด้ามจับไปทางประมาณ2นาฬิกาจับตัวโถไว้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวแค่นี้ทดสอบหมุน